จากวงการทีป๊อปไทยวันนี้มันเล่นใหญ่กับเพราะว่าอะไรนี่ค่ะอยู่หน้า ACT ค่ะตอนนี้และแล้วนะคะเราก็เดินทางกันมาถึง EP ที่6ดังนั้นความฝันที่จะพูดเลยว่าจะถ่ายไปถึง EP ที่ล้านนะศิลปินที่มาในวันนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสสุดๆเพิ่งเดบิวต์มาได้ไม่นานแต่ว่าเพลงเขาดังติดหูมากใครพี่แทนใครคะนะน้องอะไรคะฮาลาลาลูน้องอะไรนะคะฮาลาลาลูน้องอะไรนะน้องภูธันวาค่ะจะเป็นน้องภูมกราน้องภูกุมภาหรือน้องภูเมษาเลิกค่ะน้องภูธันวาโอเคภูธันวาก็มันชอบคุณนะแต่เดี๋ยวก่อนตาทุกคนก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมโชว์สุดพิเศษนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งกดเลยนะคะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องภูด้วยนะคะน้องภูจะได้แบบสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้พวกเราแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมโชว์ของน้องภูกันเลยจ้าเลยไปคิดอะไรไว้แต่มันก็ไม่เคยกดส่งชอบเธอแค่ไหนก็ไม่เคยที่จะพูดตรงๆอย่าพิมพ์เท่าไรก็ต้องห้ามใจได้แต่ทักเนียนไปยังเคยแค่ขอบคุณนะแต่มือมันก็ดันกดผิดว่าชอบคุณนะได้แต่ลืมได้มันทรงไม่ติดให้ทำฉันไรมันพลาดไปไม่ตั้งใจกดเซ็นไปเธอโอ้เธอจะรีดหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าทำไรไม่ถูกมันจะลุ้นเกินไปไหมก็มันชอบคุณนะแต่เดี๋ยวก่อนยังจำใจไม่ทันอยากบอกแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนแค่มือมันไม่รู้วางต้องกดUnsendให้ไวกลัวเธอเห็นที่ส่งไปแล้วเธอไม่คิดอะไรเอาไม่ต้องลบก่อนอย่าไปคิดอะไรมากฉันแค่พิมพ์ผิดเลยจะลบไปก่อน Sorry ไม่ได้คิดจะหลอกแค่ประมาณติดกันฉันเลยห้ามจะไว้ไม่ทันโทษนะที่ไม่ได้ระวังถ้าลบข้อความแล้วมันคลาดใจคราวหน้าไม่ลบแล้วจะพิมพ์ใหม่เป็นไงก็เป็นและให้รู้ไป Cause you're my first in my life เธอจะรีดหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าทำไรไม่ถูกมันจะลุ้นเกินไปไหมก็มันชอบคุณนะแต่เดี๋ยวก่อนยังทำใจไม่ทันอยากบอกแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนแค่มือมันไม่รู้วางต้องกดUnsendให้ไวกลัวเธอเห็นที่ส่งไปแล้วเธอไม่คิดอะไรเอามาก็มันชอบคุณนะแต่เดี๋ยวก่อนยังทำใจไม่ทันอยากบอกแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนแค่มือมันไม่รู้วางต้องกดUnsendให้ไวกลัวเธอเห็นที่ส่งไปถ้าวันหนึ่งฉันทำใจได้ไหมค่อยว่ากันรบกวนให้น้องเนี่ยแนะนำตัวเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เริ่มเลยเหรอสวัสดีครับผมครูธันวาครับศิลปินจากค่าย Lit Entertainment ครับไหนๆน้องภูก็แนะนำตัวแล้ววันนี้อยากให้น้องภูอ่ะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องนึงตอนการละครั้งมันก็เห็นไหมล่ะเด็ดไปเลย อยากรู้ว่าแบบก่อนจะมาเป็นเพลงแบบชอบคุณนะเนี่ยทำไมถึงได้เป็นเพลงนี้ขึ้นมาหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรไหมเล่ามาเลยก็แบบว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพลงเดบิวต์ผมใช่ไหมครับชอบคุณนะครับก็เลยอยากจะหยิบประเด็นที่ทุกคนน่าจะเคยเกิดขึ้นอยู่นะในชีวิตประจำวันก็คือแบบเวลาเราส่งข้อความในไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราพิมพ์ผิดเราก็ต้องกด Unsend ไปเคยไหมฮะเคยแบบมือมันชอบลั่นไงมีทอดทีมลั่นทีมลั่นแล้วทีนี้เราอยากจะถามน้องภูว่าเหมือนเพลงที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันเป็นไวรัลมากๆแบบซีนพี่สาวอย่างเงี้ยน้องภูรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็ขอบคุณชาวเทมโปด้วยครับคือไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเพลงของผมแล้วก็ชื่นชอบในเพลงของผมด้วยครับคนคอยที่ทุกคนยอมรับเลยเข้าติ๊กต็อกอ่ะก็มันชอบคุณนะแต่เดี๋ยวกดปะก็มันชอบก็มันชอบก็มันชอบมันโยนทิ้งมันไม่ใช่แค่เพลงนะท่าเต้นก็ดีมากจริงอันนี้จริงแบบท่าเต้นเขาน่ารักเนาะจริงแบบความดีเทลอะไรคือไม่เห็นแบบไม่อยากเต้นไม่อยากเต้นเนื้อเนี้ยคืออยากรู้ว่าท่าเต้นเนี้ยมันเป็นมาไงเอ๊ะน้องครูคิดเองหรือเปล่ายังไงก็จริงๆแล้วครูไม่ได้คิดเองนะแต่ว่าเป็นพี่เคครับเป็นคนคิดท่าเต้นนี้ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยแอบถามแบบนิดนึงมันจะเป็นแบบว่าตอนเรียนมัธยมได้น้องครูแบบว่าเคยแอบชอบใครหรือจีบใครบ้างไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆก็มีฮะก็แบบว่าชอบคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าทักไปจีบหรือว่ากดUnsendอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ถ้าเกิดว่าทักไปจีบเนี่ยยังไม่เคยเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแบบมันจะมีเหตุการณ์Unsendอื่นๆมากกว่าที่แบบว่าแบบอยากขอเพื่อนเล่ากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบว่าส่งผิดกลุ่มครับส่งหาครูครับว่าวันนี้ตอบอะไรอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบกดUnsendครับโอเคปล่อยโปรนั่นเองปล่อยโปรน้องภูเขาไม่เคยจีบใช่ไหมแล้วถ้าแบบว่าสมมติแบบวันนี้ถ้าน้องภูเกินไปมันถ้าวันนี้จะให้น้องภูแบบเลือกจีบพิธีกรอ่ะในสามคนนี้จะเลือกใครแล้วเพราะอะไรต้องเลือกจีบพี่แต่ละคนมันมีเสน่ห์มากโอ๊ยตายละตายจีตายจีจีไม่ตอบกันนะครับวันนี้จะได้มานั่งข้างๆครับโอ้ยเขาเลิกฉันแล้วเลือกพี่ตอมขนาดนี้แล้วถ้าจีบอะลองจีบพี่ตอมก่อนเร็วน้องปูเลือกน้องปูเลือกพี่ตอมขนาดนี้แล้วน้องปูจะใช้วิธีอะไรในการจีบพี่ตอมก็ถ้าเป็นวิธีผมก็อาจจะเป็นร้องเพลงจีบครับอุ้ยอาจจะเลือกร้องเพลงอะไรก็มันชอบคุณนะเดี๋ยวก่อนยังสนใจไม่ชัดอยากรู้แต่เดี๋ยวก่อนโอเคน้องใช้วิธีการร้องเพลงจีบโรแมนติกมากเลยทุกคนแต่บอกเลยว่าน้องผู้เนี่ยเป็นศิลปินที่อายุน้อยมากแต่ความสามารถเนี่ยหล่อนเหลือมากเธอมันฟังเหมือนเวอร์ใช่มันเวอร์แต่มันคือความจริงมันคือความจริงทุกคนใช่ค่ะแบบเพราะที่เราเห็นนะเนาะแบบร้องเพลงก็ร้องได้เต้นก็เต้นได้ใครจะแต่งเพลงเองอีกก็แต่งได้และที่สำคัญน้องเรียนเก่งมากเป็นไงลองเล่าสิก็น่าจะเป็นเรื่องดนตรีนี่แหละครับที่แบบผมอยู่ด้วยมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอยากจะลองทำทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับดนตรีทั้งแบบร้องเต้นแต่งเพลงหรือว่าจะทำแบบโปรดิวซ์เพลงเองอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนด้วยครับก็เลยแบบว่าชอบทางนี้แล้วก็สนใจในด้านนี้ก็ได้มั้งนะเป็นอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้องสอบติดมหาลัยแล้วใช่ไหมแล้วคะแนนคะแนนสอบเข้าของน้องอ่ะสุ่มเอาง่ายๆคะแนนน้องเยอะกว่าพวกเราอีกค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะเรามันแบบไม่เรียนหนังสืออยู่แล้วเราเรียนแต่ว่าเราก็เรียนตามสภาพมันได้เรียนบ้างไม่เรียนบ้างตามภาษาตัวแม่ คืออย่างนี้ทุกคนคือคะแนนน้องเนี่ยที่ว่าสูงปรี๊ดเนี่ยคือมัน90อัพเลยคือน้องเนี่ยมีวิธีการแบ่งเวลาไงไหมคือต้องซ้อมต้องร้องเพลงด้วยก็คะแนนแต่ละช่วงมันก็จะเป็นแบบไม่เหมือนกันคือผมก็จะแบ่งสอบไปทีละอย่างทีละอย่างอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มที่แบบทฤษฎีก่อนซึ่งแบบว่าทฤษฎีเป็นเรื่องที่ผมแบบคิดว่ายากที่สุดสำหรับผมเพราะเมื่อก่อนผมแบบเล่นด้วยใช้ฟิลใช้ความรู้สึกเล่นไปแต่ว่าไม่รู้เรื่องทฤษฎีอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็ไปติวทฤษฎีมา3เดือนครับแล้วก็แบบฝึกทุกวันแบบตอนเย็นจากที่โรงเรียนเสร็จก็ฝึกแล้วก็ไปสอบครับแล้วก็ได้คะแนนมาได้96เต็มร้อยสมมติค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราพูดถึงเรื่องความสามารถของน้องพลูไปเยอะแยะแล้วเราจะมานั่งคุยปกติมันก็ไม่ได้ไงดังนั้นพี่ๆ3คนเนี่ยและรายการของเรามีชาเลนจ์มาให้มันคือเกมอีเมโลดี้เป็นสมมติว่าพี่ร้องเพลงเป็นอีสมมติว่าน้องพลูเนี่ยลองถ่ายเช่นเพลงอี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 เนี่ยน้องครูก็ต้องคิดว่าเป็นคือเพลงอะไรสุดฤทธิ์สุดเดชรู้ได้ไงอ่ะเราไม่รู้เลยเราได้อ่ะผมขอได้คะแนนเลยได้ไหมครับเมื่อกี้จับแต้มไปเลยเริ่มเลยปะเริ่มเลยแม่ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้วเรามาเข้าสู่ช่วงเกมของเราแล้วกติกาเขาจะมีอยู่ว่าเราจะเล่นทั้งหมด2รอบรอบละ2นาทีรอบแรกเราจะเป็นคนร้องก่อนแล้วก็น้องภูทายและรอบต่อไปจะเป็นน้องภูร้องแล้วก็ทายเริ่มเลยไหมเริ่มเลยโอเคมาเลยเจเพลงแรกอี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 ค่ะค่ะอีสงสารน้องเพราะว่าคีย์ก็คือไม่มีคีย์เลยโอเคแล้วก็เมื่อกี้จบไปแล้วรอบหนึ่งนะต่อไปก็จะเป็นตาน้องภูนะคะลองบ้างก็เราจะเริ่มจากเวลา2นาทีเริ่มเลยอย่าให้ร้องรักทิ้งนะมึงผลคะแนนมันได้ออกมาแล้วใช่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างพิธีกร3ตัวแม่และน้องพลู นั่นก็คือมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนรอบแรกที่เราอ่ะรอน้องๆทายอ่ะได้ทั้งหมดและรอบที่สองน้องเป็นคนรอแล้วเราคนทายได้ทั้งหมด10คนที่ชนะก็คือพวกเรา3คนค่ะใช่ไหมผิดจ้าน้องภูชนะจ้าเก่งมากชนะแป๊บนึงงงอ่ะจริงๆมันก็ชนะกันทั้ง2ฝ่ายแหละแค่ชนะใจก็พอจริงๆทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมน้องเนี่ยทายได้น้อยถึงชนะพวกเราทายได้เยอะถึงแพ้คืออย่างนี้ยังไงเราคนใบ้ใช่ไหมมันต้องขึ้นอยู่ว่าคนใบ้เนี่ยใบ้ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราวัดจากคนใบ้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าถือว่าอ้าวถ้าเราแกล้งน้องก็ต้องแพ้สิเพราะว่าเราใบ้ไม่ดีมันก็ไม่แฟร์ไงมันก็ต้องอยู่คนใบ้เราไม่ได้แกงนะเราตั้งใจจริงแต่มันตั้งใจเป็นแบบนั้นมันได้แค่นั้นจริงค่ะก็คือน้องชนะนั่นเองค่ะเย้ทุกคนได้ดีค่ะและต่อมากับเกมนี้นะคะความสามารถรอบด้านของจริงเป็นไงทุกคนบอกแล้วนี่ธรรมดาแต่ว่าวันนี้เราก็เดินทำถึงวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ให้น้องภูเนี่ยฝากผลงานสักหน่อยฝากได้เต็มที่เลยน้องภูได้ครับผมก็ขอฝากผลงานซิงเกิลเดบิวต์ของผมได้นะครับชื่อเพลงว่าชอบคุณนะ Unsend ครับผมใครที่ยังไม่ได้ดู MV สามารถดู MV ได้นะครับที่ YouTube ช่อง Leap Entertainment ครับและส่วนใครที่อยากฟังนะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยฮะแล้วก็ใครที่อยากเต้นตามผมสามารถเต้นตามได้เลยนะครับใน TikTok มี Challenge ด้วยชื่อว่าชอบคุณนะChallenge ครับอย่าลืมไปเต้นตามกันเยอะๆนะคะและวันนี้เราก็ต้องขอบคุณน้องภูมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางค่าย Lit Entertainment ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับ EP ต่อไปนะคะถ้าทุกคนอยากจะให้ใครมานะคะก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นใครจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปหรือจะเป็นศิลปินโซโล่คนไหนก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญนะคะทุกคนย่าเหรอแต่ที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามข่าวสารและผลงานของ KDC ได้ที่ Facebook Instagram และ YouTube นะคะ KDC Official TH ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของน้องภูได้ที่ YouTube Lit Entertainment เลยครับผมแล้วก็ช่องทางทุกช่องทางของ Lit Entertainment เลยครับก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็ขอบคุณน้องภูขอบคุณLit Entertainmentอีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติในรายการของเรานะคะและก่อนจากไปนะคะเราก็จะขอบคุณสถานที่นะคะที่ให้เราใช้ถ่ายในวันนี้นั่นก็คือร้านปาร์ตี้คาเฟ่นะคะแล้วก็เอเชียชิคเดอะริเวอร์ฟรอนต์นะคะเจอกันใน EP หน้านะ